ถึงที่ศาลาแก้วกู่แห่งนี้นะคะศาลาแก้วกู่นี้หรือมีอีกชื่อนึงว่าวัดแขกค่ะศาลาแก้วกู่นี้นะคะสร้างขึ้นโดยใครคะค่ะสร้างขึ้นโดยปู่เหลือค่ะหรือว่าปู่บุญเหลือสุริรัตน์นะคะค่ะศาลาแก้วกู่แห่งนี้นะคะเป็นมหัศจรรย์สถานที่มีทั้งโบที่มีทั้งศาลาที่ว่าเป็นรูปหมวกหรือที่เขาเรียกกันว่ารูปสีวัลลึงค่ะแล้วในศาลาแก้วกู่แห่งนี้นะคะก็ยังจะมีส่วนที่เป็นกลางแจ้งเป็นที่ตั้งของพุทธนียสถานเทวาลัยและปูชนียวัตถุต่างๆนะคะซึ่งภายในนี้ในปูชนียวัตถุต่างๆเนี่ยก็จะมีคำบรรยายที่ว่าเป็นทั้งภาษาไทยภาษาอีสานและก็มีปริศนาธรรมเป็นข้อสอนเตือนใจให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้เข้ามาในสถานที่แห่งนี้นะคะThank you.
ค่ะตอนนี้นะคะพวกเราคณะกองทัพธรรมธรรมยาตราได้มาถึงป่าคำชะโนดแล้วนะคะป่าคำชะโนดหรือตำนานพญานาคที่ถูกเล่าขานมาแต่ช้านานนะคะค่ะตอนนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะในบริเวณภายนอกแต่ภายในค่ะบรรยากาศจะดูวังเวงเหมือนเราอยู่ในป่ากันนะคะค่ะตอนนี้พวกเรากำลังจะเข้าไปข้างในแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะค่ะแต่ก่อนที่พวกเราจะเข้าไปข้างในนะคะก็จะพูดถึงว่าป่าแห่งนี้นะคะเป็นป่าที่น่าค้นต่อการพิสูจน์ค่ะเพราะว่าเคยได้ยินไหมคะว่าเรื่องผีจ้างหนังอะค่ะผีจ้างหนังนี้เมื่อถามชาวบ้านแถวๆนี้นะคะก็จะเป็นตำนานเขาก็จะบอกว่าเป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาแล้วพวกเขาเนี่ยก็เชื่อและศรัทธาต่อผืนป่าแห่งนี้มากนะคะและผืนป่าแห่งนี้นะคะเมื่อเวลาเราเดินเข้าไปจากปากทางนะคะจะมีระยะทางประมาณ300เมตรค่ะและตลอดทางเดินนะคะก็จะมีพญานาค2ตัว7เสียนซึ่งจะมีความยาวไปถึง300เมตรจนถึงสุดทางเดินค่ะขณะนี้นะคะก็ได้เวลาที่เราจะเข้าไปสัมผัสป่าคำชะโนดแห่งนี้แล้วนะคะป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ให้กับชุมชนค่ะแม้จะได้ชื่อว่าป่าอาถรรพ์ก็ตามคำชะโนดแห่งนี้นะคะก็มีพื้นที่ประมาณ20ไร่โดยประมาณค่ะและพื้นที่20ไร่นี้ก็มีแต่ต้นชะโนดโดยแท้นะคะและเคยมีคนคิดที่จะเอาต้นชะโนดจากที่นี่ไปปลูกนะคะแต่ก็ต้องเอากลับมาคืนทุกที่ค่ะเพราะว่าพอเอาไปแล้วก็จะพบเจอแต่เรื่องที่ไม่ดีใช่ค่ะทั้งเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องต่างๆนะคะค่ะแล้วป่าแห่งนี้นะคะก็ยังมีเรื่องเกี่ยวพันกับพญานาคด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่เคยมีตำนานเล่าขานว่าเคยมีพญานาคอาศัยอยู่นะคะซึ่งแต่เดิมค่ะชาวบ้านแถวนี้ค่ะเรียกที่นี่ว่าวังนาคินคำชะโนดนะคะค่ะและที่นี่ค่ะยังมีบ่อน้ำเล็กๆนะคะที่อยู่กลางดงชะโนดนี้นะคะชาวบ้านเชื่อว่าบ่อน้ำนี้เกิดจากพญานาคท่านประทานให้ไว้นะคะและยังว่ากันว่าบ่อน้ำที่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากด้วยค่ะเพราะว่า มีคนเคยอธิษฐานตรงหน้าบ่อค่ะแล้วได้ตามประสงค์เลยใช่แล้วค่ะและหากใครที่จะต้องการมาสัมผัสป่าคำชะโนดแห่งนี้นะคะ